สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปกินได้ไปเที่ยวนะคะสวนหลวงร.9นะคะมีงานแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวานะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีแบบว่าโซนเหนือใต้ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตลาดน้ำด้วยจัดตลาดน้ำนะคะแล้วก็จะมีแบบมวยตับจากมีอะไรๆกิจกรรมเยอะมากนะคะจะอาจจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆนานาแบบเยอะมากนะคะแล้วก็มีทิวลิปนะคะทิวลิปที่จะเขาจะจัดให้ชม10วันนะเป็นรอบๆนะคะก็งานก็คนเยอะมากเลยนะคะดอกไม้เยอะมากนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะกลิ่นก็ได้ไปถ่ายมานะคะก็ดีมากเลยนะคะแบบดอกไม้เยอะแต่มันกว้างมากเลยนะคะก็จะมีรถแบบรถอะไรนะรถรางนะรถนั่งทัวร์ชมสวนนะคะก็คนละ20บาทนี่ไงนะคะในข้างหลังนะคะที่ผ่านมานะคะแต่ป๊อปกินก็ไม่ได้นั่งเลยนะคะเดินกันแบบเดินกันทรหดอดทนมากเลยนะคะเดินกันแบบโอ้โหแต่ละที่ไกลมากเลยนะขนาดไป11โมงนะคะยังถ่ายไม่ทั่วเลยนะคะยังเดินถ่ายไม่ทั่วเลยมีสวนบางสวนที่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะมีสวนอิตาลีสวนอังกฤษสวนแบบหลายอย่างมีแบบพร็อพแบบคาเฟ่มันจัดด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าคือมันเยอะป๊อปกินก็จะแบบว่าจะไปดูทุ่งทิวลิปนะคะก็เลยต้องรีบไปนะคะพอนึกขึ้นมาได้ว่ามีทิวลิปนะคะก็ตอนที่จะ4โมงเย็นแล้วนะคะก็แบบว่าเขาจะปิดนะคะก็เลยรีบไปเอาพอรีบไปเขาปิด1ทุ่มนะคะก็เลยได้ดูทิวลิปได้นะคะติดตามชมดอกทิวลิปได้นะคะที่ป๊อปกินไปถ่ายมานะคะเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ชมกันนะคะเป็นแบบคลิปไปนะคะ